แฟนละครลิขิตรักนะครับผมเจ้าหญิงอลิซและนาวาตรีเดวินนะครับผมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะเดินทางไปที่รายการสามแซบแต่ความพิเศษคือเขาถ่ายทำกันนอกสถานที่เหตุผลที่ไปนอกสถานที่นะครับผมนอกจากพวกเขาจะไปพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำรายละเอียดต่างๆกว่าจะเป็นลิขิตรักรวมถึงมาผู้จัดแอนทองผสมแล้วนะครับยังมีการโชว์ความสามารถต่างๆของทั้งคู่ที่ได้ติดตัวมาจากละครเรื่องนี้ครับเป็นวิธีป้องกันตัวเกี่ยวกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นยิงธนูอาวุธปืนการใช้มีดที่ต้องบอกว่าฝีมือแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเทปนี้นอกจากนั้นนะทั้งคู่ยังต้องมาดวลความแม่นกันด้วยครับรวมถึงอีกหนึ่งความสามารถของณเดชน์กับการเล่นโยคะที่งานนี้รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิเพราะมีคนมาก่อกวนครับโอ้เจ้าหญิงไปแกล้งเขาอย่างนี้ไม่ได้ใช้แกล้งพี่ม้าเลยนะคะไม่กล้าฮะติดตามชมได้ในรายการ3แซ่บวันอาทิตย์นี้เวลาบ่ายโมง15 นาทีทางช่อง33นะครับ